รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดยน้ำจิ้มหมูกระทะและน้ำปลาร้าปรุงรสตราโลโบสวัสดีครับพบกับผมเท็ดดี้อีกเช่นเคยนะครับในรายการเต็มปากเต็มคำนะฮะทุกวันพุธเวลาบ่าย 2:45 นาทีทางช่อง Workpoint TV หมายเลข23นะครับเต็มปากเต็มคำเป็นรายการทำอาหารค่ะที่สนุกตรงที่ว่านานาทำเมนูนึงเท็ดดี้ทำเมนูนึงค่ะจากวัตถุดิบเดียวกันที่ทีมงานเตรียมให้เรามาดูกันดีกว่าวันนี้ทีมงานเขาเตรียมเมนูอะไรไว้ให้เราและตอนนี้นะครับแหมอลังการจริงๆยิ่งใหญ่มากๆเลยเรามาลุ้นพร้อมๆกันดีกว่านะครับว่าในช่วงเทศกาลเจแบบนี้นะครับวัตถุดิบของเราคืออะไรครับมาเปิดมาหมูนี่ฮาเลยนะครับเนี่ย1 2 3ปึ๊บเรียกได้ว่าช่วงนี้เนี่ยทีมงานเขาเตรียมอาหารตรงตามฤดูกาลมากเลยนะอยากจะบอกคุณว่าช่วงตุลาคมสำหรับนานาจะเป็นช่วงที่นานารับประทานเผือกเยอะมากเผือกนี่ไม่ใช่คำแสดงที่ว่าสนใจเรื่องชาวบ้านนะไม่ใช่เผือกเนี่ยเป็นหนึ่งในผักที่เรียกได้ว่ารับประทานแล้วอร่อยมากๆในช่วงฤดูกาลนี้คุณแม่จะชอบพูดสม่ำเสมอเลยค่ะว่าเผือกที่อร่อยเนี่ยนะคือช่วงก่อนเทศกาลไหว้พระจันทร์ปลายฝนต้นหนาวเผือกของเราจะมีรสชาติหวานแล้วก็มีกลิ่นหอมแม่แม่เผือกที่อร่อยจริงๆมันเผือกลูกเล็กๆอ่ะอันนั้นเอามาต้มกินอร่อยอร่อยแต่วันนี้ได้เผือกแบบนี้มาคงไม่มาทำข้าวอบเผือกเนาะเผือกแบบนี้เทศกาลกินเจอยู่ด้วยมาทำเมนูขนมอร่อยอร่อยแล้วก็ทำคอนเทนต์เก๋ๆกันดีกว่ากับเมนูบัวลอยเผือกมะพร้าวอ่อนข้าวโพดจ้าต้องบอกเลยนะครับว่าเผือกเนี่ยเป็นเขาเรียกว่าเป็นอาหารจานหลักเลยนะฮะในช่วงเจแบบนี้หลายๆคนเนี่ยแบบได้เผือกมาปุ๊บเอามาต้มบ้างนะเอามาทอดบ้างนะครับแต่ผมบอกเลยว่าเมนูนี้นะครับสุดยอดจริงๆนะฮะตลอดการมากๆก็คือเมนูข้าวอบเผือกนั่นเองครับเดี๋ยวเรามาทำพร้อมๆกันนะครับเอาละครับคุณผู้ชมครับขั้นตอนแรกนะครับเราจะทำการทอดเผือกก่อนนะครับนี่ก่อนที่จะเอาเผือกนะครับมาอบนะครับเราจะต้องเอามาทอดก่อนนะครับอย่างน้อยๆเนี่ยพอเราทอดเสร็จปุ๊บนะตัวผิวของเขาจะมีความกรอบนะครับแล้วก็พอเอาไปอบเนี่ยเผือกก็จะไม่เละนะฮะพูดง่ายๆก็คือเพื่อให้เผือกยังคงอยู่หลังจากอบนะครับแล้วก็เวลาทานกับข้าวก็จะได้อร่อยส่วนจะหั่นเป็นชิ้นเล็กชิ้นใหญ่ตามความชอบเลยวันนี้ผมอยากให้ทุกคนได้กินแบบทั้งเผือกทั้งข้าวนะครับแล้วก็ทั้งเครื่องของเราดังนั้นก็เลยหั่นเล็กหน่อยแบบนี้นะครับพอกระทะเริ่มร้อนนะฮะคุณผู้ชมใส่เผือกลงไปทอดได้เลยฮะเอาละครับระหว่างที่เรารอเผือกของเรานะครับผิวสีทองนะฮะคุณผู้ชมเมนูข้าวอบเผือกนะฮะผมขอโอ้อวดหน่อยละกันว่าเครื่องประกอบของผมไฮโซมากๆ อย่างแรกเลยผมมีแปะกล้วยด้วยนี่แบบเอาไส้ข้างในออกแล้วนะจะได้ไม่ขมนะครับแล้วก็จะมีแครอทนะครับแล้วก็จะมีเมล็ดถั่วลันเตาเรียกได้ว่าครบทุกสีเลยสีเหลืองสีเขียวนะครับแล้วก็สีส้มเวลาทานนั้นนอกจากอร่อยแล้วต้องดูน่ากินด้วยเนาะหลายคนถามว่าเวลาทำอาหารเจนะมันจะมีข้อจำกัดหลายอย่างนะครับเวลาจะผัดข้าวผัดหรือว่าจะทำข้าวอบเนี่ยจะทำขึ้นข้าวอบขึ้นมาปุ๊บก็จะเป็นน้ำมันกับกระเทียมถูกไหมฮะพอเป็นเจเราก็จะทานผักที่มีกลิ่นฉุนหรือรสฉุนไม่ได้กระเทียมเราก็เลยตัดออกดังนั้นเนี่ยเราก็เลยต้องมีวิธีอื่นในการช่วยนะครับหลายๆคนนะครับอาจจะใช้เห็ดหอมนะฮะเพราะว่ามีทั้งรสชาติแล้วก็มีกลิ่นหอมๆ มาช่วยตรงนี้ก็แล้วแต่คุณผู้ชมเลยนะครับแต่สูตรวันนี้ทำง่ายๆเลยปรุงรสง่ายๆแล้วก็เจแน่นอนนะครับเอาละครับคุณผู้ชมครับเผือกทอดของเรานะครับสีสันแบบนี้กำลังดีเลยนะครับข้างนอกมีความกรอบนิดนึงแล้วข้างในยังนุ่มอยู่แบบนี้เอาไปทำเป็นข้าวอบเผือกอร่อยมากๆเลยนะฮะอ่ะได้แบบนี้ปุ๊บก็พักเสด็จน้ำมันนิดนึงนะครับถ้าเผือกชิ้นใหญ่หน่อยก็ทอดนานหน่อยเนาะอ่ะโอเคอันนี้เผือกของเราเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาทำในส่วนของข้าวที่เอามาผัดกันก่อนนะครับจากนั้นก็จะได้เอาไปอบพร้อมๆกันครับเอาละครับคุณผู้ชมครับหลังจากที่เราได้เผือกทอดมาแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเอาทุกอย่างมาผัดให้เข้ากันก่อนนะครับจากนั้นจะได้เอาข้าวเนี่ยใส่ลงในหม้ออบกันนะฮะอ่ะขั้นตอนง่ายๆนะครับคุณผู้ชมนำกระทะขึ้นตั้งไฟนะครับพอเริ่มร้อนแบบนี้นะครับใส่น้ำมันลงไปเลยครับนี่เอาละ
จแต่อย่างที่บอกเลยนะครับวันนี้เราทำอาหารเจนะครับนี่เลยนะฮะเพื่อที่จะให้อาหารของเรานะครับมีความอูมามิมีกลิ่นหอมแล้วก็รสชาติอร่อยนะครับผมใช้เห็ดหอมแห้งแช่น้ำนะครับนี่อันนี้หั่นเป็นชิ้นๆแบบนี้เลยนะครับลงไปผัดเลยจะได้มีรสชาติของหอมเลยนะครับเอาล่ะแช่น้ำปุ๊บก็ต้องบีบน้ำออกให้หมดนะไม่งั้นจะกระเด็นแบบนี้นะครับอ่ะจากนั้นนะครับผมมีแปะกล้วยนะครับอันนี้ลวกไว้แล้วแล้วก็เอาไส้ข้างในออกด้วยนะครับตามด้วยแครอทหั่นเต๋านะครับตัวแครอทเนี่ยผมจะยังไม่ได้ลวกนะครับก็คือจะเป็นแครอทดิบๆเลยแล้วก็เมล็ดถั่วลันเต๋านะฮะอันนี้สีสันครับได้แบบนี้ผัดให้เข้ากันฮะจากนั้นนะครับคุณผู้ชมพอเข้ากันแล้วนะครับวันนี้นะครับผมใช้ข้าวเจ้าสูตรผสม5สายพันธุ์นะฮะของอาจารย์ยิ่งศักดิ์นะครับปรุงไว้แบบนี้ปุ๊บก็ใส่ลงไปเลยครับเอาละครับหลังจากใส่ข้าวลงไปผัดเรียบร้อยนะฮะคุณผู้ชมนี่เลยนะฮะเผือกที่เราทอดเตรียมไว้ใส่ลงไปเลยครับปรุงรสนิดนึงนะครับอันนี้ผมจะมีผงพะโล้นะครับจะได้เพิ่มความหอมเนาะใส่ลงไปครับจากนั้นนะครับปรุงรสนิดนึงนะครับด้วยซีอิ๊วขาวนะครับเอาละโอ้ตอนนี้กลิ่นพะโล้หอมมากเลยนะฮะเอาละคลุกเคล้าให้เข้ากันครับเอาละหอมจริงเคียวนะฮะตอนนี้แล้วสีสันน่ากินมากๆเลยพอผัดจนเข้ากันแบบนี้นะครับคุณผู้ชมก่อนที่จะยกลงนะครับผมมีน้ำมันงานิดนึงนะครับแล้วก็พริกไทยป่นนะครับจากนั้นผมปิดไฟนะครับคลุกให้เข้ากันสักทีนึงครับโอเคน่ากินมากๆเลยนะฮะจริงๆเนี่ยนะแค่นี้ก็กินได้แล้วนะฮะนี่ดูครับแต่ว่าเดี๋ยวเราจะเอาไปใส่ในหม้อดินนะครับแล้วก็มาอบกันอีกทีนึงให้ข้างในเขาระอุมากๆเลยข้าวทุกเม็ดนะจะมีกลิ่นหอมๆนะฮะของตัวเผือกแล้วก็กลิ่นพะโล้จางๆด้วยเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะฮะข้าวที่เราผัดไว้นะครับใส่ลงไปในหม้อดินได้เลยนะครับนี่น่ากินมากๆเลยนะครับมีเห็ดหอมแห้งนะครับมีเผือกนะฮะโจทย์ของเราแปะกล้วยเม็ดโตๆนะครับช้อนสุดท้ายเครื่องเยอะๆเลยใครว่าแบบนี้ไม่อยู่ท้องจุกแน่นอนนะฮะเสิร์ฟนี้โดนเข้าไปได้แบบนี้เสร็จปุ๊บนะฮะคุณผู้ชมปิดฝานะครับแล้วก็อุ่นให้เขาร้อนอีกทีหนึ่งนะครับประมาณไม่เกิน5นาทีนะครับเพียงเท่านี้นะครับข้าวอบเผือกของเราก็พร้อมเสิร์ฟแล้วล่ะครับเอาละครับคุณผู้ชมครับผ่านไปแป๊บนึงนะครับจะได้ยินเสียงแป๊ะแป๊ะข้างในนะครับได้ที่แล้วแน่นอนนะครับอ่ะจับดีๆนะครับเอาให้มั่นปุ๊บยกลงได้เลยครับโอ้โหน่ากินมากๆเลยนะฮะนี่ก่อนเสิร์ฟนะครับคุณผู้ชมเพื่อความหอมอร่อยยิ่งขึ้นนะครับงาขาวคั่วนิดนึงเนาะน่ากินจริงเชียวครับคุณผู้ชมครับง่ายๆแบบนี้เลยนะฮะนี่ผมแบบวางคู่นิดนึงเรียบร้อยแล้วครับคุณผู้ชมครับกับเมนูของเท็ดดี้ในวันนี้นะครับข้าวอบเผือกครับแบบนี้แล้วนะคะพักทิ้งไว้ในน้ำเย็นต้องแช่น้ำไว้ก่อนใช้งานไม่เช่นนั้นแล้วบัวลอยเราจะเกาะกันหมดเลยบางๆแบบนี้อุ้ยตายแล้วนุ่มมากเผือกต้มสุกแกะนะคะเป็นดอกไม้วางกินก็ได้ถ่ายรูปก็สวยเนี่ยดูสิวันนี้เรามีเมนูคิมมารีวุ้นเส้นผัดไทยมาฝากกันค่ะโกกิเติมเมนูเดิมๆให้กลายเป็นความอร่อยใหม่
วิธีทำวุ้นเส้นผัดไทยใส่น้ำมันพืชลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟพอร้อนใส่หอมแดงสับกระเทียมสับและชัยโป๊วสับผัดจนมีกลิ่นหอมใส่น้ำตาลปี๊บน้ำมะขามเปียกน้ำปลาและน้ำต้มสุกผัดให้เข้ากันใส่วุ้นเส้นยี่พอเข้ากันใส่ไข่ไก่พอสุกยี่ให้เข้ากันใส่กุ้งแห้งเต้าหู้เหลืองหั่นเต๋าถั่วงอกและใบกุ่ยช่ายผัดให้เข้ากันแล้วปิดไฟเตรียมไว้วิธีทำคิมมารีวุ้นเส้นผัดไทยวางสาหร่ายบนภาชนะตามด้วยผัดไทยพอจัดทรงให้สวยงามเตรียมไว้ใส่แป้งประกอบอาหารราโกกิลงในภาชนะตามด้วยน้ำเย็นและโซดาคนผสมให้เข้ากันนำสาหร่ายที่เตรียมไว้ลงชุบให้ทั่วทั้งชิ้นจากนั้นนำลงทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นเตรียมไว้ทอดจนสุกเหลืองกรอบตักขึ้นพักเสด็จน้ำมันจัดใส่ภาชนะตกแต่งด้วยพริกชี้ฟ้าแดงรับประทานคู่กับมายองเนสพร้อมเสิร์ฟค่ากับเมนูคิมมารีวุ้นเส้นผัดไทยทำง่ายมากๆเลยใช่ไหมเลยคะกรอบอร่อยทันสมัยใช้โกกินะคะ